พบกับคิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอนรวม5แฟรนไชส์สายเย็นลงทุนแบบนี้ขายดีแน่นอนเมืองไทยอยู่คู่กับอากาศร้อนสินค้ายอดฮิตคงหนีไม่พ้นเครื่องดื่มเย็นๆหรือสินค้าสายเย็นจำพวกไอศกรีมต่างๆที่มองเผินๆอาจจะรู้สึกว่ายอดขายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ในความจริงร้านไอศกรีมทั้งหลายมีรายได้แบบน้ำซึมบ่อทรายคือได้เรื่อยๆรายได้ไม่มีหยุดนิ่งยิ่งถ้าหากลยุทธ์การขายมาใช้ให้ถูกต้องเช่นนอกจากขายหน้าร้านธรรมดาอาจมีการรับจัดงานเลี้ยงเพิ่มเติมหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายไอศกรีมขายส่งให้กับคนเอาไปขายต่อสิ่งเหล่านี้คือวิธีต่อยอดการขายให้มีกำไรมากขึ้นค่ะแต่ปัญหาสำคัญคือรสชาติและการบริหารจัดการต้องมีความเป็นมืออาชีพเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จึงได้รวบรวมเอา5แฟรนไชส์สายไอศกรีมที่จะพานักลงทุนทุกคนประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีวิธีการง่ายๆคือเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ชั้นนำเหล่านี้แล้วกำไรดีๆก็จะตามมาเองค่ะ 1. แฟรนไชส์แฮปปี้ไอติมทอดไซส์จัมโบ้จุดเด่นคือสินค้าไซส์จัมโบ้ที่ลูกค้าเห็นเป็นต้องร้องว้าวก่อนกินก็สามารถแชะและแชร์ได้อย่างสวยงามนี่คือแฟรนไชส์ที่คนลงทุนใช้เงินเริ่มต้นแค่ 2,999 บาทนอกจากจะได้ชุดร้านพร้อมขายยังได้มีการอบรมเบื้องต้นก่อนเปิดร้านขายและไม่ว่าจะเป็นการเปิดขายที่ไหนทางแฟรนไชส์ก็มีบริการจัดส่งวัตถุดิบและสินค้าให้ทั่วประเทศโดยผู้ลงทุนสามารถตั้งราคาขายสินค้าได้ไม่ต่ำกว่าลูกละ25บาทและสินค้าที่จัดส่งให้สามารถเก็บไว้ในตู้แช่แข็งได้นานกว่า3เดือนยิ่งมีทำเลในย่านชุมชนโรงเรียนแหล่งท่องเที่ยวยอดขายจะยิ่งดีมากเป็นพิเศษเลยค่ะสนใจลงทุนโทร087-544-7770 2. Franchise itimtod.comสำหรับคนที่อยากขายไอติมทอดเพราะมองว่าลูกค้ามีความต้องการมากซึ่งขนาดของไอติมทอดที่จะเป็นไซส์ปกติจะทำให้ลูกค้ากล้าซื้อกินได้มากกว่าไอติมทอด .com จึงเป็นไอติมทอดไซส์ปกติที่ไม่ใหญ่เกินไปราคาขายเพียงลูกละ20บาทราคาย่อมเยาขายได้ง่ายและการลงทุนในแฟรนไชส์นี้แค่เพียง 2,999 บาทเป็นชุดพร้อมขายที่มีอุปกรณ์และสอนวิธีการเปิดร้านเบื้องต้นและเทคนิคการขายที่จะทำให้ลูกค้าติดใจในสินค้าแค่หาทำเลดีๆการสร้างรายได้จากธุรกิจนี้ก็ไม่ยากค่ะสนใจลงทุนโทร087-544-7770 3. Franchise Imoji Moji ญี่ปุ่นสอดไส้ไอศกรีมบางคนอาจมองว่าการขายไอศกรีมแบบธรรมดาไม่ดึงดูดลูกค้าลองลงทุนกับแฟรนไชส์ไอโมจิโมจิญี่ปุ่นที่เป็นโมจิญี่ปุ่นสอดไส้ไอศกรีมพร้อมให้ลูกค้ารับประทานได้ทันทีซึ่งการันตีความอร่อยเย็นหอมหวานนุ่มจากโมจิสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสินค้าเมื่อตกแต่งเพิ่มเติมด้วยท็อปปิ้งหลากหลายชนิดจะยิ่งดูน่าสนใจเลยค่ะราคาขายสินค้าลูกละ25บาทกับการลงทุนในธุรกิจนี้เพียงแค่ 5,900 บาทถือว่าคุ้มค่าด้วยเอกลักษณ์ที่แปลกและแตกต่างเป็นอีกช่องทางการขายไอศกรีมที่ทำให้ผู้ลงทุนมองเห็นกำไรได้อย่างชัดเจนเลยค่ะสนใจลงทุนโทร087-544-77704. Franchise พัทรินไอศกรีมกะทิสดไอศกรีมกะทิสดขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้ายอดฮิตที่สุดในหมู่ไอศกรีมเมืองไทยแต่การหาไอศกรีมกะทิสดที่อร่อยชนิดที่กินแล้วติดใจบางทีก็หาได้ยากแต่แฟรนไชส์พัทรินไอศกรีมกะทิสดจะช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจคำว่าไอศกรีมกะทิสดของแท้นั้นเป็นอย่างไรนี่คือแฟรนไชส์ที่มีสูตรการทำไอศกรีมกะทิสดที่อร่อยมากการลงทุนในธุรกิจนี้เพียงแค่ 8,900 บาทเป็นชุดพร้อมขายโดยสิ่งที่จะได้รับคือไอติมกะทิสดแบบถังขนาด5กิโลกรัมตักขายโดยใส่ถ้วยหรือใส่โคนราคาขายตั้งแต่12ไปจนถึง30บาทขึ้นอยู่กับทำเลในการขายเป็นสำคัญซึ่งเป็นอีกสินค้าที่ขายดีที่คนลงทุนมองหาอาชีพไม่ควรพลาดเลยค่ะสนใจลงทุนโทร087-544-7770 5แฟรนไชส์ฉลอมไอศกรีมผลไม้เกรดพรีเมียมแบบแท่ง
ถ้าคิดว่าเบื่อกับไอศกรีมแบบตากไอศกรีมแบบทอดและเบื่อไอศกรีมรูปร่างเดิมๆแสดงว่าคุณเหมาะกับแฟรนไชส์นี้ที่เป็นไอศกรีมแบบแท่งที่จุดเด่นคือรูปร่างของไอศกรีมที่เหมือนกับผลไม้จริงมากไม่ว่าจะเป็นรสส้มที่มีรูปร่างเหมือนกลีบส้มไอศกรีมมะม่วงที่รูปร่างเหมือนกับผลมะม่วงไอศกรีมข้าวโพดที่รูปร่างเหมือนกับฟักข้าวโพดไอศกรีมทุเรียนที่รูปร่างเหมือนกับภูของทุเรียนและผู้สนใจสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ทั้งการวางตู้แช่ไอศกรีมงบลงทุนอยู่ที่ 15,000 บาทเหมาะสมกับเจ้าของร้านอาหารที่จะได้ไอศกรีม100แท่งเพื่อลงขายทันทีหรือจะเลือกลงทุน 6,900 บาทด้วยการสั่งผลิตตามออเดอร์และรับไปขายเสริมก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสนใจลงทุนโทร0875447770ซึ่งทั้ง5แฟรนไชส์ไอศกรีมสุดฮิตนี้อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทพัทรินฟู้ดจำกัดที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานกว่า12ปีและมีการพัฒนารูปแบบธุรกิจและสินค้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสาขารวมมีอยู่กว่า300แห่งทั่วประเทศและพร้อมที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นซึ่งผู้ลงทุนทุกคนจะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันกับพัทรินฟู้ดที่จะได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาทุกอย่างแบบใกล้ชิดเลยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ